ับหล่นมาเผื่อไว้เผื่อจะได้ใช้เนี่ยเผื่อลากตัวละครเราแล้วไปวางเล่นๆอะไรเงี้ยนะโอเคนะครับโหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดแดกดรอปนิดนึงแล้วกันนะก็ตัวโค้ดแดกดรอปนะครับย้ำอีกครั้งว่าอยู่ในตัวโฟลเดอร์รายวิชานะครับ Kick for Fever แล้วก็ Unity Script นะครับโค้ด2ตัวนี้ที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีตัวแดกนะฮะแล้วก็ตัวดรอปเปิดปิดไปแล้วดูแดกก่อนก็ได้นะครับหน้าตาโค้ดก็จะมีอยู่แค่นี้นะแล้วก็ตัวดรอปอันนี้จริงๆเอ๊ะดรอปหายไปไหนดรอปปึ๊บหน้าตาตัวดรอปก็มีอยู่แค่นี้นะครับนะฮะมีแดกกับดรอปด้วยนะครับอธิบายนิดนึงแล้วกันเนาะในส่วนของตัวแดกนะครับจะสังเกตเห็นว่าที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเพิ่มเข้ามาตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ on drag on by and end drag แล้วก็ on begin drag อย่างที่เราโปรแกรม sensil ครับ sensil มันจะไปต้องมีเหตุการณ์ behavior ให้เลือกเนาะว่าจะเป็น on ไหน on ไหนใช่ไหมครับ community มันก็มี on ตรงนี้ให้ใช้เหมือนกันทุกอย่างนะครับที่เราต้องการเนี่ยโปรแกรมมิ่งลงไปก็คือตอน on drag on drag เราอยากได้แค่นี้ครับลองดูโค้ด on drag นะมีอยู่แค่นี้เองที่ต้องการอะไรก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา drag ไปเนี่ย position ของเมาส์เราที่เวลา drag ให้มันอยู่ที่ไหนเอา position นั้นเนี่ยมาใส่ให้กับตัวภาพที่เรากำลังลากไปด้วยมันก็จะได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกันนะครับเคลื่อนที่ไปพร้อมกันลักษณะนี้นะครับส่วนไอ้ตัว2ตัวเนี้ยเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันสามารถที่จะเอาไปวางไว้แล้วมันดูดได้นะครับวิธีการดูดไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้ฮะสังเกตตรงนี้ครับ set parent ครับนี่ set parent ใช้คำสั่ง set parent นี่ก็คือขณะที่ลากวางอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนมันให้เป็นลูกของแม่อีกตัวนึงพอมันเป็นลูกปั๊บมันจะยึดโดนเด้งเข้ามาตามเงื่อนไขของตัวแคนวาสนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูพร้อมกันนะแต่หลักๆแล้วโค้ดจะมีอยู่เท่านี้แค่นั้นเองการโปรแกรมมิ่งจะมีแค่เพิ่มเหตุการณ์เข้ามาอยากได้เหตุการณ์หลังจากนั้นใส่โค้ดเข้าไปโค้ดหลักเพียงแค่บอกแค่ว่าลากไปที่ไหนภาพตามไปด้วยแค่นั้นเองครับส่วนดรอปนะฮะส่วนดรอปไม่มีอะไรมากดรอปก็คือเช็คดูแค่นั้นเองว่าพอปล่อยไปเสร็จปั๊บเนี่ยถ้ามันดรอปออกมาอยู่ในโซนที่เรากำหนดไว้เนี่ยให้ตรงนั้นเป็นแม่ของไอ้ตัวที่เราจะไปดรอปไว้มันก็จะปึ๊บเด้งเข้าไปดูดเข้าไปโดยอัตโนมัตินะครับก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้เท่านั้นเองนะลักษณะนี้นะครับเหตุการณ์หลักเราใช้ก็เป็น on drag กับ on drop นะฮะส่วนไอ้ตัว on begin drag on begin drop อะไรพวกนี้ใช้เพื่อแก้ปัญหาให้มันสามารถใช้งานได้ใน Unity เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมานั่งดูคร่าวๆกันถามว่าพวกเราจะใช้ยังไงนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจโค้ดพวกนี้ก็ได้นะครับเอาไปใช้เลยก็ยังได้เหมือนกันนะครับแต่พี่แนะนำว่าควรจะทำความเข้าใจเนาะโอเคเดี๋ยวพี่จะนิวซีนขึ้นมาใหม่นะครับพวกเราก็ทยอยนิวซีนขึ้นมาได้เลยนะครับครั้งนี้เดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวแคนวาสที่ไม่ได้พูดไปด้วยนะครับก็จะได้เสริมรายละเอียดของแคนวาสเข้าไปในตรงนี้ด้วยเนาะหลักๆเราจะทำเป็นเกมไพ่นะครับเกมไพ่มีไพ่ในมือแล้วก็ไพ่ไปวางข้างหน้านะครับก็เป็นไพ่แบบง่ายๆขึ้นมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับเป็นอะไรดี image ก็ได้มั้งเอาบัตทอมดีกว่าทุกคนเตรียมกดสร้างไว้เลยนะครับเพื่อที่จะได้มีแดกดรอปเป็นของตัวเองแดกดรอปจะอยู่ในโฟลเดอร์รายวิชานะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์รายวิชาเข้าไปที่คลิก for favorแล้วก็เข้าไปที่ Unity Script ในนั้นจะมีอยู่เพียงแค่2ไฟล์คือ drag กับ drop ลากมาวางไว้ใน Asset Project เราได้เลยนะครับนี้ชัดเจนเนาะก็ฝึกอันนี้ไว้ครับคือถ้า drag drop เราได้เสร็จปั๊บเนี่ยแต่ก่อนเกมแฝงมันดังเพราะมันสามารถทำ drag drop ได้ง่ายทำ animation 2D ได้ง่ายแต่ตอนนี้เราจะค้นพบได้ว่าพี่ว่า Unity ไม่ง่ายกว่าถ้าเทียบกับแฟนนะในตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันครบถ้วนอยากจะเพิ่มเอฟเฟกต์3มิติอะไรเข้าไปก็สะดวกดีจริงๆแฟนก็ทำได้หมดนะครับแต่ปัญหาของแฟนก็คือต้อง export ไป HTML file ก่อนนะเดี๋ยวนี้ถึงจะโอเคนะอันนี้เรา Unity เลยนะโอเคนะครับสร้างบัตทอนขึ้นมาเลยนะครับ
ลืมกดอัปเดตออกก่อนครับหึอ๋อใช่อยู่4นะครับโอเคอ่ะมานะครับเอาบัตตอนขึ้นมาก่อนเลยนะครับโอเคนี่คือบัตตอนของเรานะฮะหน้าจอก็เป็นโอเวอร์เลย์ปกตินี่ไปก่อนแล้วกันนะครับแอนวาร์ดโอเวอร์เลย์ไปนะฮะก็ขนาดของบัตตอนเปลี่ยนเป็นขอกว้าง100นะครับแล้วก็สูงละ200แล้วกันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับกว้าง100สูง200นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างไปที่แคนวาสนะครับแคนวาสนะแล้วก็เลือกไปที่เกมออบเจกต์นะครับเราจะสร้างพาเนลมานะครับคือตัวที่สามารถเป็นฉากรองรับเนี่ยครับจะมีทั้งหมด3ประเภทมีตัว Canvas Panel แล้วก็ Score View นะครับตัว Score View ก็จะเป็นตัวที่เลื่อนขึ้นลงได้นะครับตัว Panel เนี่ยก็จริงๆใช้ Canvas นะครับคล้าย Canvas เลยนะแต่ว่าเป็นตัวย่อยลงมาหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเราจะเลือกตัว Panel ตัวนี้ทำงานนะครับเลือกมาที่ Panel นะครับโอเคนะ Panel นะครับปึ๊บกด Panel ยาวไปเออนี่ทำเดี๋ยวดูป่ะจะได้พาเนลนี้มานะครับซึ่งพาเนลเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันแตกต่างจากแคนวาสนะครับจะไม่มีฟีเจอร์แบบว่าสกรีนสเปซโอเวอร์เลย์อะไรพวกนี้นะฮะมันจะเป็นตัวที่ย่อยของแคนวาสเข้าไปอีกทีนึงนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นพาเนลตัวนี้เนาะลากบัตทอนครับเอาบัตทอนมาใส่ในพาเนลได้เลยนะครับนี่นะบัตทอนมาใส่ในพาเนลนะครับพาเนลอยู่นี่นะครับคือพาเนลเนี่ยเราสามารถจะกำหนดขนาดได้นะครับให้มันมีขนาดแค่ครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคเนี่ยนะครับนี่คือข้อดีของพาเนลนะเนี่ยมันกำหนดขนาดได้ครับว่าช่วงแค่บริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของพาเนลนี้อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของอีกพาเนลหนึ่งวิธีการที่จะเลื่อนตัวขนาดตรงนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องคลิกไปที่เครื่องมือตัวนี้นะเพื่อที่สามารถจะ edit ตัวพาเนลได้นะครับตัวนี้นะนะครับเลื่อนเปลี่ยนได้นะครับเนื่องจากว่าบัตทอนเนี่ยมันอยู่ภายใต้พาเนลเพราะฉะนั้นพอพาเนลเปลี่ยนรูปร่างไปเนี่ยบัตทอนมันก็เปลี่ยนตามไปด้วยนะครับใครยังไม่เจอพาเนลนะครับพาเนลอยู่ภายใต้เกมออบเจกต์ UIแล้วก็อยู่ส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะตัวอย่างในเกมที่พี่เคยให้ดูตัวกระดูกไปนะพี่ใช้ Score View ด้วยที่มันเลื่อนขึ้นลงเป็นฉากเลเวลได้พวกเราจะลองไปหัดใช้ Score View ดูก็ได้นะครับนะ Score View คือมันซ่อนได้แค่นั้นเองนะเลยหน้าจอบอกเขตไปมันก็ซ่อนได้แต่ตอนนี้เราใช้ Panel ก่อนนะครับนะเป็นตัวที่คล้าย Canvas แต่ว่าลดความสามารถบางอย่างลงมาเพื่อเอาไว้แค่จัดกลุ่มนะครับไม่ต้องเป็นต้องเต็มหน้าจอนะฮะนี่นะครับ Panel นะโอเคพอได้พาเนลมาตรงนี้เสร็จปั๊บให้ร่างบัตทอนมาใส่พาเนลเป็นรูปของพาเนลตามนี้นะครับโอเคพอได้อันนี้ครบนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มความสามารถให้พาเนลนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าไอ้กลุ่มเราตอนนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันฟรีสไตล์มากมันไม่โดนจัดอะไรไปเลยนะฮะเราสามารถที่จะจัดมันได้นะฮะโอเคเพื่อให้การจัดเห็นผลชัดเจนนะครับให้เราคลิกขวานะฮะหรือจะกดคอนโทรลดีก็ได้นะครับแล้วก็ดูพิเคทนะครับดูพิเคทบัตทอนมาสักสามบัตทอนนะฮะนะครับมันต้องสับบัตทอนจะสังเกตเห็นว่ามันทับกันหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาจัดเรียงให้มันดูสวยๆนะครับวิธีการจัดเรียงให้มันดูสวยๆนะครับตอนนี้เราดูพิเศษบัตทอนมาสามมาแล้วเนาะมันทับกันหมดเดี๋ยวจัดเรียงให้มันดูสวยๆนะครับเราก็คลิกไปที่ panel นะครับแล้วก็แอดตัวนี้เข้ามา add component นะครับ add component ตอน add component เนี่ยให้เราไปที่ layout อันนี้จะคล้ายกับ android แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นของit Lbank นะครับที่ทำ Android มาแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ยผมคุ้นแล้วผมคุ้นแล้วเนี่ยนะฮะใช่นะฮะเรื่องเลยlayout นะครับเนี่ยไปที่ layout นะฮะแล้ว layout เนี่ยก็จะมีให้เลือกด้วยกันหลายแบบด้วยกันนะครับ
ตัวที่เราจะใช้กันนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่พาเนลก่อนนะเราอยู่ที่พาเนลนะครับแล้วเรื่องตัวนี้ครับเอาเป็น horizontal layout นะครับ horizontal คือแนวกว้างนะครับแนวกว้างนะครับลองกดดูครับคลิกเลยนะฮะเพิ่มตรงนี้ลงไป horizontal ปึ๊บเป็นไงบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวพี่ส่งข้อความแป๊บหนึ่งนะในขณะที่รอพี่นะครับตอนนี้เราต้องรอ horizontal ไปแล้วเนาะลองลบ horizontal เอาออกแล้วก็ลองใส่ตัวแบบอื่นเข้าไปดูนะครับจะมีให้เลือกด้วยการเล่นเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้ง vertical ผิด layout เป็นไงคล้าย Android ไหมสามตัวนี้ครับคล้ายเลยนะไม่รู้นะครับก็ลองดูสามตัวนี้นะคล้ายกันเลยนะครับกริดก็เหมือนกับเป็นกริดไอคอนเนี่ยแต่ละช่องนะครับเขียนแป๊บนึงนะครับพี่ขอส่งข้อความให้พี่วิทยาบริการก็เมื่อกี้มีใครแอบลองเล่นไปก่อนแล้วไหมโอ้เยี่ยมมากนะงั้นรีมูฟเลยอันนี้เดี๋ยวลองเอาโวลติเคิลแทนดูบ้างนะครับปึ๊บมีเลือดแล้วก็ vertical นี่นะครับนะครับ vertical ปึ๊บตรงเนี่ยฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะก็คือเรียงตามแนวตั้งเมื่อกี้ก็เรียงตามแนวนอนเงี้ยฮะนะAdd Component นะครับตอนนี้เราอยู่ Panel นะอยู่ Panel Add Component นะครับแล้วเลือกไปที่ Layout นะครับจะมี Layout ให้เราเล่นเนี่ยทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับ3รูปแบบด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเล่นอีกแบบนึงวิธีการลบนะครับลบ Component ก็ไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกตรงฟันเฟืองเนี่ยนะครับตัวเกียร์เนี่ยนะแล้วก็ Remove Component นะครับนะโอเคพี่ Remove อีกอันแล้วก็เดี๋ยวใส่เพิ่มอีกอันเป็นกริดลองดูกริดหน่อยหน้าตาเป็นไงนะครับเออกริดก็หน้าตาเป็นนี้นะครับซึ่งตัวกริดเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดขนาดของกริดได้ว่าแต่ละช่องเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะครับแต่ละช่องเป็นขนาดเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้เลยครับว่าคอลัมน์แต่ละคอลัมน์เนี่ยจะมีจำนวนเท่าไหร่อันนี้พี่ฟิกเลยว่ามีสูงสุดได้แค่2คอลัมน์หรือพี่อาจจะฟิกไปอาจจะได้5คอลัมน์นะครับหรือจำนวนแถวนะครับฟิกจำนวนแถวได้จำนวนแถวนี่อันนี้อนุญาตให้มี3แถวมันก็ไล่อย่างนี้เลยนะครับพี่อาจจะอนุญาตให้มันมีได้แค่1แถวมันก็เหลือแค่แถวเดียวเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็เมื่อกี้ทำไมมันจัดด้านนี้ตลอดเพราะว่ามันจัดนี่ครับ upper left นะชิดตรงด้านนั้นตลอดเราเปลี่ยนได้นะครับเราก็เปลี่ยนการจัดของมันเนี่ยให้ไปจัดที่ไหนตรงนี้นะฮะชาย alignment เนี่ยนะครับการจัดวางของลูกๆนะฮะจะให้จัดแบบไหนนะครับอันนี้มันจัดอยู่ที่ด้านบนซ้ายนะครับนี่ทำไมซ้ายมันไปชิดตรงนั้นซ้ายมันต้องชิดซ้ายมือผมชิดขวามืออ่ะเลือกตรงนี้นะครับ middle center อยู่ตรงนี้นะครับชาย element นะครับแล้วก็ middle แล้วก็ center นะครับปึ๊บนี่ก็จะเรียงตรงนี้ให้นะครับเห็นไหมครับว่าจัดไอคอนง่ายไหมนะครับก็แต่ว่าจัดอย่างนี้มันไม่ค่อยที่จะเป็นเกมเท่าไหร่เพราะเกมเรามันต้องแบบใช่ไหมต้องแบบเป็นถนนเดินไปแต่ละช่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็ไว้เผื่อทำแอปแล้วกันนะครับสะดวกดีนะฮะโอเคอันนี้พี่ก็จะเลือกเป็น
ป็นกริดก็ได้นะครับแต่ว่ากริดตัวนี้พี่ขอเป็นแค่ข่าวเดียวก่อนนะเพราะว่าไพ่มันจะมีอยู่แค่2แถวเนาะนะครับโอเคตอนนี้ถ้าใครเป็น horizontal ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ใช้ horizontal ต่อไปได้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความสามารถให้มันละให้ปุ่มพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแบกได้นะครับลากได้นะฮะการเพิ่มความสามารถให้กับมันนะครับคลิกไปที่บัตตอนตัวนี้นะฮะบัตตอนนี้นะครับแล้วก็เลือก add component นะครับเนี่ย add component นะพิมพ์ได้เลยครับถ้าว่าของใครเอาสคริปต์ไปใส่ไว้ใน asset แล้วนะครับก็พิมพ์ได้เลยนะฮะพิมพ์แรกไปนะครับมันจะเป็นชื่อไฟล์เราเลยนะครับชื่อไฟล์เราตามนี้เลยนะครับโอเคก็ถ้าเหลือเวลานะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าถ้าจะเขียนสคริปต์ของตัวเองเนี่ยต้องทำยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวทดลองใช้เห็นภาพดูก่อนเนาะนะครับแรกนะครับโอเคเลือกแรกเลยโอเคได้แรกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรากดเพลย์แล้วลองเลื่อนในตัวนี้ดูตอนนี้จะเลื่อนได้แล้วนะครับลองกดเพลย์ดูนะมีใครเลื่อนไหมอ๋ออันนี้ไม่เลื่อนอันนี้ไม่เลื่อนไม่เลื่อนเพราะว่าพี่ยังใส่คอมโพเนนต์ให้ไม่ครบหมดแต่สังเกตนะครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเลื่อนตัวนี้อ๋อตอนนี้พี่ใส่ให้แค่ตัวเดียวนะครับนะครับอันนี้ใส่แค่ตัวเดียวนะครับตัวอื่นเนี่ยจะไม่ได้ใส่นะครับไอ้ซอยมันเลื่อนแค่ครั้งเดียวอ่ะจริงๆมันแอบมีโฟสซ่อนอยู่ภายในสังเกตนิดนึงว่าเนี่ยมันเลื่อนได้มันเลื่อนปุ๊บโดนดูดให้สังเกตตรงนี้นะครับมันโดนดูดเพราะอะไรฮะลองดูตรงนี้พร้อมกันนะเดี๋ยวบัตทอนพี่มันอันไหนอันแรกป่ะอ๋ออันแรกเนี่ยสังเกตนะตอนนี้มันเป็นลูกอยู่เนาะมันเป็นรูปอยู่ในโค้ดที่เป็นงี้ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลากเนี่ยปึ๊บมันไปไหนละเมื่อไหร่ก็ตามที่ลากเป็นไงฮะมันหลุดจากการเป็นรูปเนี่ยมันหลุดจากการเป็นรูปเลยนะพอมันหลุดจากการเป็นรูปปั๊บแล้วพอที่ปล่อยปั๊บมันกลับเป็นรูปอีกครั้งมันเลยดูดเข้ามานะจากโพซิชันใหม่ดูดเข้ามาอยู่ภายในที่มันโดนดูดเข้ามาได้ก็เพราะว่าตัวพาร์เนลเราเนี่ยจัดระเบียบไว้หมดแล้วว่าถ้ามันอยู่ในการพาร์เนลเราเนี่ยมันจะต้องจัดเป็นhorizontal ตามนี้นะครับมันก็จะโดนดูดเข้ามาอัตโนมัติถ้าวางแผนไว้ว่าในพาร์เนลเนี่ยจัดเรียงไอคอนแบบไหนจัดเรียงบัตทอนแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นรูปนะครับตอนเนี้ยตอนแรกเนี่ยให้มันยกเลิกการเป็นพ่อแม่กันก่อนยกเลิกการเป็นแม่ลูกกันก่อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เผลอวางปั๊บเอาความเป็นแม่กลับคืนมาก็จะโดนจัดทันทีจัดระเบียบทันทีหลักการก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับนะโอเคส่วนที่เราต้องเพิ่มเข้ามาอีกนะครับของตัวบัตทอนตัวนี้นะนอกจากตัวแดกตัวนี้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้ามาอยากรู้ว่าต้องเพิ่มอะไรเข้ามานะครับในตัวโค้ดดูโค้ดนะฮะดูโค้ดจะมีเพิ่ม2อย่างนี้นี่ดูตัวเกตคอมโพเนนต์เพิ่มเลเยอร์อิเลเมนต์กับเพิ่มแคนวาสกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเพิ่ม2ตัวนี้เข้ามาภายในตัวบัตทอนของเราเพราะมันมีการเรียกใช้งานอยู่นะครับงานเลเยอร์อิเลเมนต์เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวแคนวาสกรุ๊ปนะครับโอเคเราจะเพิ่ม2ตัวนี้เข้ามาไปที่ add component เลยนะครับ add component นะแล้วก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปก่อนครับ layout ตัวนี้นะครับ layout element ตัวนี้นะ layout element สังเกตนิดนึงครับตอนแรกที่เราเซตตัวบัตทอนไว้เนี่ยขนาดของบัตทอนมันเป็นขนาด200 100จริงปะไอ้100 200จริงไหมครับแต่สังเกตว่าพอเรามาจัดในพาร์เนลเนี่ยพาร์เนลมันปิดตัดหมดเลยอ่ะมันไม่เป็นขนาดตามที่เราต้องการไว้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับตัวบัตทอนของเราเพื่อให้คงขนาดเดิมไว้นะครับไม่โดนปิดตัดโดยเจ้าพาร์เนลของเรานะครับโดยเราเลือกที่ตัว layout element นะครับ layout element ตัวนี้นะครับ add component เข้าไปแล้วพิมพ์คำว่า layout นะฮะจะปรากฏ layout element ขึ้นมานะครับหรือไม่ต้องพิมพ์ก็ได้มันก็อยู่ในเมนู layout นะฮะมีให้ครบนะฮะlayout element นะครับพี่ใส่ปึ๊บพอใส่ปึ๊บเข้าไปเนี่ยจะค้นพบว่ามันมีความสามารถใหม่โผล่ขึ้นมาครับนี่นะฮะของ layout element นะครับเพิ่มความสามารถใหม่เข้ามาตัวที่เราจะใช้คือตัวนี้เห็นนะครับ prefer width prefer height ตรงนี้นะฮะเราเปลี่ยนเป็นขนาดของบัตทอนตอนแรกที่เรากำหนดไว้นะครับก็คือความสูงของเราจะเป็น200เนาะ
นะครับอันนี้กับตอนท่อนของเราตอนนี้นี่นะครับ prefer with prefer อะไรนี่นะนะครับเอบันท่อนเราตอนนี้โดนฟิกค่าไปแล้วนะฮะพี่ขอบัตรท่อนออกมาข้างนอกก่อนนะครับคือบัตรท่อนออกมาเดี๋ยวเปลี่ยนบัตรท่อนตรงนี้ก่อนนะตอนนี้สังเกตว่าถ้ามันอยู่ในพาร์ทแนลเนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดบัตรท่อนไม่ได้แล้วนะครับอันนี้พี่จะดึงบัตรท่อนออกมาจากพาร์ทแนลนะครับแล้วก็เปลี่ยนมันให้มีความสูง200อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่นะแล้วก็เดี๋ยวจับมันยัดเข้าไปที่พาร์ทแนลอีกครั้งโดนเปลี่ยนอัตโนมัติเอ๊ะพีเฟิร์มไม่ทำงานพี่ขอทดลองนี่หน่อยตัวกริดตัวกริดโหดมากถ้าใช้กริดรู้สึกจะไม่ได้นะกริดมันจะบังคับตรงนี้ไปเลยอีกนองไม่ได้ฮะไม่เป็นไรโดยปกตินะครับถ้าใช้เป็นในฝั่ง horizontal horizontal เนี่ยมันจะไม่มีการกำหนดขนาดตรงนี้ไว้ตายตัวนะครับมันจะพยายามยืดขยายเองอัตโนมัตินะครับแต่ว่าพอใช้เป็นตัวกริดเนี่ยมันจะกำหนดขนาดพวกนี้ตายตัวเลยนะก็เลยไม่สามารถที่จะ ignore ได้นะครับการเพิ่ม layout element ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เราจะไม่สนใจขนาดของตัวพาร์ทแนลนะครับเราอยากจะปรับของเราเองแต่ว่าใช้กับกริดไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะลองเปลี่ยนพาร์ทแนลตัวนี้ให้เป็น horizontal ดูหน่อยนะครับเพื่อที่จะลองใช้ดูพอใครเป็นกริดนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น horizontal ดูนะครับครับเดี๋ยวพี่ลองเปลี่ยนเป็น horizontal โอเคนี่ horizontal นะสังเกตตัว horizontal ครับจะมีปุ่มตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับจะมีการฟอร์สไหมให้มันเป็นตามขนาดนะครับฟอร์สให้เป็นไปตามขนาดของไอ้ตัวพาร์ทแนลไหมนะครับซึ่งถ้าเราติ๊กทั้งสองอันเนี่ยมันจะพยายามฟอร์สทั้งหมดเลยนะครับพยายามจะฟอร์สทั้งหมดเลยนะฮะนี่พี่ตั้งให้มันเป็นเซนเตอร์นะครับโอเคนี้บัตรท่อนเราตรงนี้พีเฟอร์ไฮ200มิด101ต่อเลยเอาไปละขนาด strange ไม่เป็นไรมาดูนิ่งก่อนดีกว่าอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่ไปดูมาให้ทีนะทำไมมันไม่ยอมเป็นตามขนาดเดิมนะฮะขยายตัวอย่างเดียวเลยนะครับตัวที่สำคัญที่สุดของตัวสคริปต์ตัวนี้คือตัวนี้ครับ ignore layout ครับสังเกตว่าถ้าเราติ๊กถูก ignore layout ตรงนี้เนี่ยจะค้นพบว่าปึ๊บมันจะเป็นไงครับไม่ snap เลยนะหลุดออกมาจากตัว panel เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ ignore layout เนี่ย ignore คือไม่สนใจนะครับไม่สนใจว่ามันจะอยู่ใน layout แบบไหนฉันจะคงสภาพเดิมของฉันเท่านั้นนะครับซึ่งมันจำเป็นมากเวลาที่เราเวลาว่าลากวางนะครับแล้วเวลาเราลากวางออกไปเนี่ยมันหลุดออกตัวพาร์ทแนลไปแล้วนะครับซึ่งพอหลุดจากตัวพาร์ทแนลไปเราอยากให้มันเป็นอิสระจริงๆคือไม่ต้องไปอยู่กับไอ้ตัวเลเยอร์อะไรทั้งนั้นนะครับเราก็พยายามจะติ๊กอิกนอร์เลเยอร์ตรงเนี้ยเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะลองลากให้ดูอีกทีนะครับในตัวบัตรตัวนี้แล้วดูว่าอิกนอร์เลเยอร์ตัวนี้โดนติ๊กไหมนะครับกดปึ๊บเต็มหน้าหมดเลยเนี่ยฮะ ignore layout จะโดนติ๊กทันทีเนี่ยนะครับ ignore layout โดนติ๊กทันทีนะครับเพื่อที่ให้มันหลุดจากขอบเขตของไอ้ตัว layout ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของ canvas หรือตัวของ panel นะครับให้มันเป็นรูปลักษณ์เดิมของมันว่ารูปลักษณ์เดิมมันหน้าตายังไงนะครับนี่ก็เป็นของตัว ignore layout นะครับปึ๊บนะฮะปึ๊บโอเคเนาะอีกตัวนึงที่เราจะใส่เข้ามานะครับมันชื่อว่า canvas group นี่นะครับ canvas group
เราจะใส่ความสามารถอีกอย่างหนึ่งเข้าไปนอกจากให้มันคงรูปร่างเดิมโดยใช้ layout element แล้วเรายังจะใช้ canvas group นะครับพิมพ์ canvas นะฮะเราใช้ตัวนี้ canvas group นี่นะครับ canvas group พอคลิกเลือกเข้าไปนะครับก็จะค้นพบว่ามีความสามารถที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้ครับ interactable แล้วก็ block raycast นะครับมี block raycastถ้าสมมุติเอานะเดี๋ยวจำบัตรเท่าเราตัวนี้นะให้ทุกคนลองคลิกถูกออกมือนะคลิกถูกตัวนี้ออกนะครับปึ๊บแล้วลองกดเพลย์ดูนะครับจะค้นพบว่ากดอะไรไม่ได้แล้วนะครับจะกดอะไรไม่ได้แล้วนะฮะคือตัวนี้มันจะเป็นการบล็อกครับนะเป็นการบล็อกเลยว่าไม่ให้มีการกดจากเมาส์ได้นะครับไม่ให้มีการกดจากเมาส์ได้นะครับซึ่งมันจำเป็นนะครับมันจำเป็นตอนที่เราจะเอาของไปดรอปวางไว้นะครับว่าโดยปกติที่มันต้องมีตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามเดี๋ยวพี่ติดตรงนี้ก่อนนะไลน์ให้เห็นภาพนะครับเนี่ยตัวจะเขียนโค้ดดักไว้แล้วไม่เห็นนะโอเคดูดีครับดูดีนะพี่วางนะสังเกตตัวคำว่าบล็อกเลยแค่นี้นะครับเมื่อกี้พี่ให้ดูแล้วว่าถ้าพี่ติ๊กออกเนี่ยมันจะคลิกอะไรไม่ได้เลยเช่นเดียวกับจังหวะนี้ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่กำลังลากอยู่ตัวบล็อกเลยแค่จะโดนติ๊กออกอัตโนมัตินั่นส่งผลให้มันไม่สามารถที่จะไปอ้างอิงตัวไหนได้อีกเพราะเลยแค่ทุกอย่างจะโดนบล็อกหมดเลยมันจะอ้างอิงเฉพาะตัวที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้เท่านั้นนี่คือเงื่อนไขปกติของตัว Unity ถ้าสนใจตัวใดตัวหนึ่งหรือตัวใดตัวหนึ่งกำลังโดนลากอยู่ตัวอื่นจะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติเพราะเราจะสังเกตเอาบล็อกออกหมดเลยนะครับปัญหาคือเราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการให้มันรู้จัก2ตัวตัวนี้ฟังดีๆนะครับที่ต้องมีตัวนี้ขึ้นมาคือขณะที่เราลากไปตัวนี้เนี่ยตัวนี้ทำงานถูกต้องแต่อีกตัวนึงที่เราต้องการให้มันทำงานด้วยคือตัวไหนฮะดอกโซนบริเวณที่เราต้องการเราขอไปวางเราต้องการให้มันสามารถที่จะไม่โดนบล็อกเลยแคสนะครับก็คือเลยแคสยังทำงานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องใส่ความสามารถตัวนี้ลงมาเพื่อให้เราสามารถกำหนดการบล็อกได้เองนะครับซึ่งสังเกตถ้าไปดูในตัวโค้ดดูตัวนี้นะครับนี่ดูนี้ดูนี้ดูนี้ครับ on end wrap ครับดูนี้นะ on end wrap นะครับ end wrap ก็คือหยุดการลากเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดการลากนะครับพี่จะใส่สาระสาระตรงนี้ไปเลยบล็อกเลยแคสให้เป็นจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่บล็อกเลยแคสเป็นจริงก็คือหน้าจอตรงนั้นสามารถกดอย่างอื่นได้นะครับกดอย่างอื่นได้นะเห็นภาพนะครับย้ำอีกทีนะครับที่ต้องมีตัวนี้นะเพราะว่าอย่างนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ล่ามันปึ๊บบล็อกเลยแคสไม่ทำงานทันทีนะไม่สามารถที่จะคลิกตัวอื่นคลิกอะไรได้เลยนะครับคลิกตัวอื่นไม่ได้เลยนะตอนนี้นะครับแต่เราต้องการให้มันคลิกตัวอื่นได้โดยเฉพาะตรงที่เป็นบริเวณที่จอดดอกวางลงไปนะครับโอเคถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่พวกเราทำต่อไปนะฮะดีลีทไปทั้ง2ตัวนี้เลยครับดีลีทออกไปเลยนะ2ตัวนี้เราไม่เอาแล้วเราได้ตัวใหม่ของเรามาแล้วที่มีความสามารถครบถ้วนมีทั้งแบบนะครับมีทั้งแบบมีทั้งคงรูปร่างตัวเองไว้แล้วก็มีทั้งให้สามารถไปวางที่อื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนำบัตรทองตัวนี้ครับมาวางไว้ที่แอสเซทของเราเพื่อสร้างพรีแฟกเก็บเอาไว้นะครับเราวิธีแอสเซทของเราเลยนะครับสร้างพรีแฟกปกตินั่นเองตัวพรีแฟกมาแล้วบัตรทองนี้นะฮะพร้อมความสามารถครบถ้วนทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตัวต้นแบบนี้ก็ไม่จำเป็นสำหรับเราแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็ว่าไอตัวพรีแฟกที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาตรงนี้นะครับไปใส่แทนนี่นะครับได้พรีแฟกมานะจำพรีแฟกได้ไหมครับเอามาเมื่อกี้มีบัตรทอนอยู่เนาะเนี่ยลบตัวเก่าได้เลยเพราะไม่จำเป็นแล้วนี่คือตัวต้นแบบตัวต้นแบบเนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่เป็นต้นแบบให้เราสร้างพรีแฟบขึ้นมาแค่นั้นเองนะพรีแฟบก็คือตัวพร้อมใช้นะครับอันนี้เหมือนคุ้นๆไหมเหมือนในฟิวอะครับตอนที่พวกเราสร้างตัวละครฟิวเสร็จปั๊บพี่ก็ร่างโมเดลเข้ามาตรงนี้เนาะเออพร้อมใช้ได้โอเคเอามาใส่ในแอสเซทนี้นะครับก็จะได้ตัวบัตรทอนตัวนี้มานะเนี่ยนะครับ
ข้างในก็เป็นไงครับครบหมดเลยทั้ง Black Layout Element Canvas ปุ๊บพร้อมใช้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาสร้างบัตทอนแล้วก็มาแอดเพิ่มเองนะครับโอเคพี่ก็จะลบตัวต้นแบบทิ้งไปแล้วก็เอาตัว Prefab พร้อมใช้มาใช้ได้เลยนะครับลากบันไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ Duplicate ไว้สัก4อันนะครับ Duplicate มาสัก4อันหรือลากให้บัตทอนสัก4อันมานะครับโอเคได้4อันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกำหนดให้พาเนลมีสัก2อันนะครับนะโดยที่เดี๋ยวกำหนดขนาดพาเนลหน่อยนะครับขนาดพาเนลหนึ่งเป็นสักครึ่งหนึ่งอย่างนี้วิธีการกำหนดขนาดพาเนลนะครับคลิกไปที่พาเนลคลิกไปที่เครื่องมือตัวนี้นะครับแล้วก็ลากมันได้เลยครับลากมันได้เลยนะโอเคลากเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือกดคลิกขวา duplicate นั่นเองนะครับ duplicate นะก็สังเกตเราจะได้พาเนล2อันแล้วนะครับพอได้พาเนล2อันปั๊บเราจะเห็นเลยว่าอุ๊ยเราต้องมานั่งเรียงเองเหรอต้องมานั่งเรียงให้มันอยู่ส่วนล่างเองลำบากเนาะถ้าไม่อยากเรียงเองเราทำไงดีฮะเราก็ไปที่ canvas ครับไปที่ canvas ฮะแล้วก็ add component ครับเลือก layout เหมือนเดิม layout แล้วก็เลือกเป็น verticalนะครับเลือกเป็น vertical canvas ใส่ได้นะ canvas เพิ่ม layout ได้นะครับปึ๊บนี่ได้เรียบร้อยแล้ว จัดให้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ panel นะครับที่สามารถจะเพิ่มตัว layout ได้ตัว canvas เองก็สามารถที่จะเพิ่ม layout ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ canvas ของพี่มีการจัดแบบไหนครับ vertical layout ให้มันเรียงตามแนวตั้งนะครับตอนนี้พี่มีพาเนล2อันแล้วนะ1กับ2นะครับโดยอันแรกอันที่2เนี่ยได้มาจากการดูพิเคทตัวแรกนะนะครับดูพิเคทตัวแรกไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสมมุติพี่กดเพลย์นะครับกดเพลย์ก็จะสังเกตว่าตอนนี้ก็จะลากได้ทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ดรอปไม่ได้ตอนนี้ดรอปไม่ได้นะฮะตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้นะครับตอนนี้จะลากได้หมดแล้วนะปึ๊บปึ๊บฮอริซอนทัลจะเรียงตามแนวนอนนะฮะตอนนี้พี่อยากให้มันเรียงแนวตั้งมันมีพาเนล2อันนี้เนาะเนี่ยเราอยากให้มันเรียงลงมาตามลำดับนะครับโอเคพาเนลนี้เป็นตั้งสเตจไว้เลยมันสเตรทเองปะจ๊ะชิคกี้พายท็อปโอ้ยทำไมสเตรทโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตั้งจุดดอกขึ้นมานะครับเดี๋ยวสร้างจุดดอกเข้ามานะวิธีการสร้างจุดดอกนะครับจุดดอกก็คือไอตัวพาเนลนี่แหละที่จะเป็นจุดที่ดรอปได้นะครับก็คลิกไปที่พาเนลเลยนะครับมีวิธีพาเนลนะเลือก add component นะครับคราวนี้พิมพ์คำว่า drop ลงไปนะครับนะครับ drop ปึ๊บโอเคได้มาแล้วนะครับเช่นเดียวกันตรง panel 1ที่เรา copy มาเนี่ยนะฮะ duplicate มาเนี่ยเราก็ add component แล้วก็ drop เหมือนกันนะครับโอเคลองกด play ดูครับเรียบร้อยได้แล้วนะหมดเกียร์ใส่ใหม่ตอนนี้น่าจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมาดูกันปึ๊บ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 ลองเช็คดูนะครับตอนนี้สังเกตตรงไฮเลกี้พี่ตรงไฮเลกี้พี่นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ปล่อยแม่นะย้ายมาปั๊บก็เปลี่ยนแปลงพ่อแม่ใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ใหม่นะฮะนะครับตัวอีกทีนะครับตอนนี้พาเนลเราเพิ่มสคริปต์ดรอปลงไปแล้วตัวสคริปต์ดรอปเนี่ยทำหน้าที่อย่างนี้ครับนี่คือตัวหน้าที่ของสคริปต์ดรอปนะฮะสคริปต์ดรอปมีหน้าที่แค่นี้ครับเหมือนที่พี่บอกไปแล้วตอนต้นคือทำการเปลี่ยนแพลเลนครับแค่นั้นเองนะเปลี่ยนแพลเลนให้เป็นแพลเลนของตัวที่แกอยู่แกไปดรอปที่ไหนแกก็ได้แม่ใหม่เป็นคนนั้นแค่นั้นเองนะครับมันก็จะโดนดูดเข้าไปในพาเนลนะโดนดูดเข้าไปในพาเนลเลยนะครับก็จะเป็นตามลักษณะนี้นะฮะโอเคเนาะ
ผมคาดว่าจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามเพิ่มเติมว่าพี่แล้วผมจะไปผสมกับซีนีมาไดเรคเตอร์ยังไงอ่ะผสมได้นะฮะวิธีการผสมกับซีนีมาไดเรคเตอร์นะครับสมมติว่าเดี๋ยวพี่จะเอาพาเนลนี้แล้วกันนะทำอะไรก็ตามที่มีการระหว่างที่พาเนลเนี่ยเดี๋ยวจะให้เกิดอะไรขึ้นนะครับให้เกิดเป็นแอนิเมชันขึ้นนะครับเราก็สามารถทำได้โดยที่ไปที่นี่ครับ add component ครับใส่ที่พาเนลนะอันนี้คล้ายเดิมนะครับคล้ายของเดิมเลยนะอันนี้ add component นะครับแล้วก็เลือกเหตุการณ์ครับเป็น event triggerขอเพิ่มเหตุการณ์ให้กับตัวพาเนลหน่อยให้มันสามารถรับรู้เหตุการณ์อื่นๆได้นะครับกดเลยนะครับ event trigger นะครับกดป๊อปมานะครับ event trigger นะฮะเราก็กดตรงนี้เลยครับ add new event type ซึ่งตรงนี้พวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าเคยใช้ pointer enter exit กันนะครับแต่เราจะเห็น2คำนี้ด้วย drag กับ drop ครับ drag dropแสดงว่ามันมีเหตุการณ์แดกดอกไม่ใช้แล้วทำไมพี่ต้องไปเขียนโค้ดเพราะว่าไอ้แดกดอกเหตุการณ์ที่มันมีให้ใช้ตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะรับค่าพารามิเตอร์ของจุดเมาส์ที่มันแดกไปได้นะครับมันเป็นแค่คำสั่งว่าถึงเหตุการณ์นี้จะให้ทำอะไรต่อนะครับเราก็เลยจะเป็นต้องไปนั่งเขียนเหตุการณ์เพิ่มเองในตัวสคริปต์นะครับโอเคเรื่องตัวดอกตัวนี้ครับเรื่องตัวดอกตัวนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามครับที่โดนวางนะฮะมีการวางดรอปลงไปเนี่ยจะมีการทำเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนะครับโอเคเหตุการณ์ที่พี่จะให้ทำนะครับเดี๋ยวพี่จะให้มีการเปลี่ยนสีหน่อยนะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีของอะไรดีพาเนลนี้ให้เปลี่ยนไหมเนี่ยพาเนลเปลี่ยนอะไรก็ไม่เห็นอยู่แล้วเนาะโดนบังโอเคคลิกไปที่บัตตอนสักอันนะครับบัตตอนสักอันนะแล้วก็เพิ่มความสามารถนี้ให้มันหน่อยครับเพลย์คัตซีนนะเหมือนเดิมคล้ายๆของเดิมเลยนะครับเพลย์คัตซีนนะครับต้องมีซีนีมาไดเรคเตอร์นะครับพี่ให้เปิดโปรเจกต์เดิมนะถ้าใครไม่มีซีนีมาไดเรคเตอร์ไม่เป็นไรมองที่พี่ทำก่อนเวลาไปดูวิดีโอจะง่ายขึ้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะเอาดูก่อนเพราะไอเดียคล้ายกันเลยนะอันนี้เป็นการย้ำอีกทีเพื่อให้เราเชื่อมโยงได้แค่นั้นเองนะครับเป็นคัสซีนะครับตอนนี้ยังไม่มีคัสซีเนาะเดี๋ยวพี่สร้างคัสซีขึ้นมาสักอันหนึ่งไดเรคเตอร์นะครับเขียนคัสซีขึ้นมานะฮะออดิโอไม่เอาออดิโอแท็กอ่ะเกมพวกเราตอนนี้ยังไม่มีเสียงเพลงเลยแต่อย่าลืมสิเรามีออดิโอแท็กจริงไหมเอา MP3 ใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยนะเป็นเพลงเล่นทั้งจบนัดซีนได้นะครับออดิโอแท็กตัวนี้นะโอเคตอนนี้พี่จะไม่ให้มีแท็กอะไรสักนัดนะครับเอาปากนี้ขึ้นมาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวสร้างแอคเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับไว้เปลี่ยนสีปุ่มนะเดี๋ยวเลือกปุ่มนะครับเอาปุ่มบัตทอนนี้แล้วกันนะโอเคบัตทอนนี้นะครับพี่จะควบคุมให้มันเปลี่ยนสีก็เลือกเคิร์ฟแท็กเนาะได้เคิร์ฟแท็กนี้มานะครับคลิกขวาแอดเคิร์ฟนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวอิมเมจคัลเลอร์เหมือนเดิมนะเหมือนในวิดีโอที่สอนเป็นสีนะครับโอเคคลิกคัลเลอร์ปึ๊บตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอลดระยะเวลาจาก30วิเหลือแค่5วิพอนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้มันเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีก็มีอะไรบ้างกด edit ไปนะฮะเลือกเฟรมแรกนะครับเฟรมแรกก็อยู่สักประมาณนี้พี่ก็ให้มันเปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีเท่านี้แล้วกันสีแดงนะฮะแล้วก็พอรันมาถึงตรงประมาณนี้ให้เปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะครับโอเคเราก็จะได้แล้วนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนได้เปลี่ยนสีนะโอเคนะครับเราได้คัดซีนหนึ่งมาแล้วชื่อว่าคัดซีนนะครับก็พร้อมให้มันเปลี่ยนสีนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไปกำหนดตอนนี้บัตทอนนะครับมี
ความสามารถเพย์คัตซีนเนาะพี่ก็จะเลือกเลยว่าให้เพย์คัตซีนที่เพิ่งสร้างใหม่ขึ้นมาเมื่อกี้นี้โอเคนะครับไปที่ตัวพาแนลเลยนะครับที่เราใส่ความสามารถเข้าไปว่าเป็นเหตุการณ์ดรอปนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีของมาดรอปที่ตรงนี้พี่จะให้เพย์คัตซีนเปลี่ยนสีของบัตรตัวนี้นะครับก็ทำโดยการกดบวกปึ๊บดูในโกมันก็ไม่ขึ้นลากบัตรมานะครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันเป็นเพย์คัตซีนที่เราเพิ่งใส่เข้าไปกดทริกเกอร์เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์ดรอปเกิดขึ้นในพาแนลมันจะไปสั่งเพย์คัตซีนที่อยู่ในบัตทอนนะครับซึ่งคัตซีนที่อยู่ในบัตทอนก็คือตัวที่เพิ่งสร้างขึ้นมาล่าสุดนี้นี่เองถ้าเราลองกดเพย์ดูนะครับก็สังเกตมันเปลี่ยนสีแล้วนะแต่ถ้าพี่ร่างมาตัวนี้ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ดรอปอะไรทั้งนั้นนะครับต้องเกิดเฉพาะด้านบนนะพี่ใส่เหตุการณ์ดรอปไว้เฉพาะด้านบนนะครับลองว่าปึ๊บสีเปลี่ยนนะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแอคแอนด์ดรอปเนี่ยเราก็สามารถเอาไปเชื่อมโยงกับการทำแอนิเมชันได้ที่พวกเราเรียนรู้กันไปทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเอ๊ะผมคลิกปุ่มคอนนะแล้วมันก็เพย์คัตซีนนะครับไม่ยังเป็นเสมอไปนะพอฟังวิดีโอนี้จบปั๊บย้อนกลับไปดูอีกทีทำตามเราสามารถที่จะดรอปปั๊บสั่งให้เกิดเป็นแอนิเมชันตามที่เราต้องการก็ได้ตรงประเด็นสุดตรงนี้จะเป็นของเอิร์ธก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเอิร์ธปุ๊บล่างมาใส่ตรงช่องนี้แล้วเราก็ตั้งเป็น vertical ไว้เนาะให้เรียงตามบัตทอมมันก็จะโดนดูดปุ๊บเข้ามาดูดปุ๊บเข้ามาวางเสร็จปั๊บเป็นเอฟเฟคปุ้งฟิงวิ่งวิ่งได้เลยนะครับได้เลยทันทีนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนสีแบบพี่นะให้มันใส่เป็นเอฟเฟคอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับซีนิม่าไดเรคเตอร์เราเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแบบนี้ปั๊บพี่คิดว่าทุกคนน่าจะเริ่มเห็นไอเดียอะไรบางอย่างที่สามารถเสริมเติมแต่งได้ให้การลากวางมันสนุกมากขึ้นมีเอฟเฟคอะไรมากขึ้นได้นะครับโอเคก็จะขอหยุดไว้ในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็คืออุ้ย